สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดงานเข้าเอารถไปล้างและเปลี่ยนสีทีนี้จะบอกเมียยังไงดีล่ะรถยนต์ถือว่าเป็นยานพาหนะที่สําคัญสําหรับใครหลายๆคนเป็นอย่างมากบางคนก็เลือกซื้อรถและทําการแต่งรถถือเป็นความชอบส่วนตัวโดยล่าสุดมีผู้ใช้บัญชีทิกตอกรายหนึ่งได้ออกมาทําการโพสต์แชร์คลิปพร้อมเผยว่า กลับบ้านไปจะบอกเมียว่าไงดีเนียขามาสีบรอนส์ขากลับสีดำทั้งนี้ในคลิปก็คือทางเจ้าของรถได้นำเอารถที่เป็นสีบรอนส์มาล้างแต่สีหลุดออกมาเลยทำให้รถกลายเป็นสีดำนั่นเองหลังจากคลิปนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปแล้วนั้นก็มีผู้คนให้ความสนใจและเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากอาทิเช่นดูแรกๆมันพ่นสีดำเคลือบลงไปนี่นาแต่น้ำสีขาวพ่นแรงๆทำได้ยังไง อีคอมเมนต์บอกว่าบอกว่าทําสีมาใหม่ขอตังเมียได้อีกฮ่าฮอีคอมเมนต์บอกว่าที่มาของคําว่าสีเดิมบางๆฮ่าฮอีคอมเมนต์บอกว่าอาบน้ําเปลี่ยนสีของแท้อีคอมเมนต์บอกว่าโปรโมชั่นล้างรถได้สีใหม่อีคอมเมนต์บอกว่าน้องผลัดขนเดี๋ยวก็ขึ้นเหมือนเก่าอีคอมเมนต์บอกว่าล้างขัดสีอีคอมเมนต์บอกว่าติดสติกเกอร์รถคันนี้สีบรอนซ์เงินอีคอมเมนต์บอกว่าแรงจริง อีกคอมเมนต์บอกว่าล้างแล้วเหมือนได้รถใหม่ฮ่าฮอีกคอมเมนต์บอกว่าล้างสะอาดเหมือนได้คันใหม่อีกคอมเมนต์บอกว่าล้างสีของแท้ฮ่าฮอีกคอมเมนต์บอกว่าแรงดันน้ํากี่บาครับอีกคอมเมนต์บอกว่าเครื่องฉีดน้ํากี่บาครับเนี่ยอีกคอมเมนต์บอกว่าเสียตังทําสีรถอีกอีกคอมเมนต์บอกว่าล้างสะอาดดีมากอีกคอมเมนต์บอกว่าออกง่ายเกินฮ่าฮ่าฮเป็นต้นท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอบคุณข้อมูลจาก p o s t j a n g c o m ขอบคุณครับ